สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์จับเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมความรู้กันวันนี้อีก10คำนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า when the big gray dog jumped and snapped at the girl she was so that she fainted เขาแปลว่านะคะเมื่อมีสุนัขตัวใหญ่สีเทานะคะกระโดดนะคะแล้วก็เข้าขย้ำเด็กค่ะเธอก็รู้สึกจุดๆๆและเธอก็เป็นลมล้มลงไปนะคะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 terrify ข้อ2 angry ข้อ3 full of hope ข้อ4 amazed เริ่มจับเวลาค่ะข้อนี้นะคะมาดูคำแปลนะคะคำว่า terrify ตัวนี้นะคะแปลว่าตกใจกลัวนะคะแปลว่าตกใจกลัวนะคะ angry ตัวนี้แปลว่าโกรธนะคะ full of hope ตัวนี้แปลว่าเต็มไปด้วยความหวังนะคะ amazed ตัวนี้นะคะแปลว่าทึ่งค่ะแปลว่าทึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสุนัขตัวใหญ่สีเทากระโดดมานะคะแล้วก็เข้าขย้ำเด็กผู้หญิงเนี่ยเธอรู้สึกอะไรเอ่ยรู้สึก terrified นะคะ she was so terrified so that ตัวนี้แปลว่าจนกระทั่งนะคะตกใจกลัวจนกระทั่งเธอเป็นลมนะคะ fainted ตัวนี้แปลว่าเป็นลมนะคะเมื่อสุนัขตัวใหญ่สีเทากระโดดและเข้าขย้ำเด็กเธอรู้สึกกลัวจนกระทั่งเธอเป็นลมล้มลงไปนะคะนี่คือความหมายของข้อนี้นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า a person who delivers milk is called a บุคคลผู้ซึ่งส่งนมนั้นถูกเรียกว่าอะไรคะ1 milk เขาเรียกว่า1 milk delivery 2 milkman 3 delivery man 4 workerเริ่มจับเวลาค่ะข้อนี้นะคะคำว่า milk delivery นะคะ delivery นะคะแปลว่าการส่งนมนะคะการส่งนม milkman ตัวนี้แปลว่าชายที่ส่งนมนะคะDelivery man ตัวนี้ก็คือคนส่งของนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนมเป็นอะไรก็ได้ Worker ตัวนี้แปลว่าคนงานนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ซึ่งส่งนมก็ต้องถูกเรียกว่า Milkman นะคะไม่ใช่ Milk Delivery นะคะเพราะว่า Milk Delivery เนี่ยคือการส่งนมนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Milkman นะคะคนส่งนมที่เป็นเพศชายนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า a man who cuts men's hair is a ผู้ชายผู้ซึ่งตัดผมผู้ชายนะคะจะเรียกว่าอะไรคะ1 stylist 2 barber 3 hairdresser 4 tailor เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ stylist นะคะจะแปลว่านักออกแบบนะคะนักออกแบบค่ะบาร์เบอร์นี่ก็คือช่างตัดผมชายนะคะแฮร์เดรสเซอร์นี่ก็คือช่างตัดผมเฉยๆนะคะจะหญิงจะชายก็ได้นะคะเทลเลอร์ตัวนี้ก็คือช่างตัดเสื้อค่ะช่างตัดเสื้อเพราะฉะนั้นผู้ชายผู้ซึ่งตัดผมผู้ชายก็คือบาร์เบอร์นั่นเองนะคะA man who cuts men's hair is a barber. ต่อไปค่ะเขาบอกว่า we usually borrow books from a เขาบอกว่าเรามักจะยืมหนังสือจากที่ไหนคะ 1. library 2. bookshop 3. restaurant 4. study room เริ่มจับเวลาค่ะถ้าเรายืมหนังสือนะคะคำว่า library ตัวนี้นะคะจะแปลว่าห้องสมุด
นะคะเป็นที่ที่เราเรียนหนังสือหรือเปล่าดูคำแปลอันต่อไป bookshop นั้นก็คือร้านหนังสือนะคะที่เขาขายหนังสือตามห้างนี่แหละค่ะ restaurant ก็คือร้านอาหารนะคะ study room ก็คือห้องเรียนนะคะห้องที่เอาไว้อ่านหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องยืมหนังสือจาก library นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า people who act in the play are called เขาบอกว่าบุคคลผู้ซึ่งแสดงในละครนั้นถูกเรียกว่าอะไรคะ 1. producers 2. directors 3. actors 4. pretenders เริ่มจับเวลาค่ะข้อนี้นะคะ producers ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตหนังขึ้นมานี่แหละค่ะ director ตัวนี้คือผู้กำกับนะคะ actors ตัวนี้คือนักแสดงนะคะ pretenders ตัวนี้คือผู้เสแสร้งนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เล่นในละครก็ต้องเป็น actors นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า John couldn't sleep last night because he's turned the radio on all night เขาบอกว่า John เนี่ยไม่สามารถจะหลับได้เลยนะคะเมื่อคืนนี้เพราะว่าจุดๆๆของเขาเนี่ยนะคะเปิดวิทยุไว้ทั้งคืนเลยค่ะเรามาดู choice นะคะข้อ1 soulmateข้อ2 roommate ข้อ3 classmate ข้อ4 teammate เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับความหมายนะคะคำว่า soulmate ตัวนี้นะคะจะแปลว่าเนื้อคู่ค่ะ soul แปลว่าวิญญาณคู่ทางวิญญาณก็คือเนื้อคู่นะคะroommate ตัวนี้นะคะแปลว่าเพื่อนร่วมห้องค่ะเพื่อนร่วมห้องในที่นี้ไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่พักอยู่ในห้องเดียวกันเขาจะเรียกว่า roommate นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า classmate นะคะอันนี้คือเพื่อนร่วมนะคะห้องเรียนนะคะส่วน teammate ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้ร่วมคณะหรือผู้ที่มารวมกลุ่มนะคะผู้ร่วมคณะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะในเมื่อนอนไม่หลับทั้งคืนก็แสดงว่าต้องเป็น roommate แน่นอนนะคะ John couldn't sleep last night because his roommate turned on the radio นะคะ turned the radio on all night นะคะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดต่อไปเขาบอกว่า my mother asked me to some water into a kettle in order to boil it เขาบอกว่าแม่เนี่ยขอให้ฉันน้ำลงไปในกาน้ำเพื่อที่จะต้มมันค่ะทีนี้เราจะเติมอะไรในช่องว่าง 1. stir 2. make 3. mix 4. pour เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำว่า stir ตัวนี้แปลว่ากวนหรือคนนะคะ make ตัวนี้แปลว่าทำ mix ตัวนี้แปลว่าผสม pour ตัวนี้แปลว่าเทนะคะเพราะฉะนั้นแม่ถามฉันให้อะไรเอ่ย pour some water นะคะก็คือ my mother asked me to pour some water into a kettle in order to boil itแม่ขอให้ฉันเทน้ำลงไปในกาน้ำเพื่อที่จะต้มมันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า the smell so that she couldn't help picking them up เขาบอกว่าอะไรคะที่มีกลิ่นจนกระทั่งจะต้องไปเด็ดออกมานะคะ pick up ตัวนี้แปลว่าเด็ดออกมาจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้นะคะ 1. perfume beautiful 2. flowers sweet 3. honey fragrance 4. sugar sweet เริ่มจับเวลาค่ะเ
สำหรับข้อนี้ perfume ตัวนี้นะคะ perfume ตัวนี้ก็คือน้ำหอมนะคะ beautiful ตัวนี้ก็คือสวยนะคะ flower นี่ก็คือดอกไม้ sweet ตัวนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็จะแปลว่าหอมนะคะ honey ก็คือน้ำผึ้งนะคะ fragrance ก็คือน้ำหอมนี่แหละค่ะหรือว่ากลิ่นแปลว่ากลิ่นนะคะนะคะ sugar คือน้ำตาล sweet ก็คือหวานนะคะเอ๊ะอะไรนะที่มีกลิ่นจุดๆจนกระทั่งแบบว่าช่วยไม่ได้จะต้องไปเด็ดมันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะต้องเป็น flowers นะคะเขาบอกว่า the flowers smell so sweet that she couldn't help picking them up แปลว่าดอกไม้นั้นน่ะมีกลิ่นที่หอมมากเธอจึงต้องแบบว่าไม่อยากที่จะเด็ดแต่ว่าต้องเด็ดออกมาอยู่ดีนะคะ She couldn't help picking them up นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่า We take our car to be repaired at the เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนำเอารถของพวกเราเนี่ยไปซ่อมที่ไหนคะ 1. Garage 2. Police Station 3. Petrol Station 4. Resort เริ่มจากเวลาค่ะข้อนี้นะคะคำว่า Garage นะคะจะแปลว่าโรงรถนะคะPolice Station จะแปลว่าสถานีตำรวจนะคะ Petrol Station นี้ก็คือปั๊มน้ำมันนะคะ Resort นี้ก็คือ Resort ที่เอาไว้พักผ่อนนี่แหละค่ะนะคะก็คือที่พักตากอากาศเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะซ่อมรถนะคะเราก็ต้องไปในที่ที่เป็นที่จอดรถนะคะนั่นก็คือ Garage นั่นเองนะคะWe take our car to be repaired at the garage นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า Camel can travel great จุดๆ across hot and dry desert with little food or water เขาบอกว่าอูฐนั้นสามารถที่จะเดินทางจุดๆระยะเป็นระยะทางหรือว่าเป็นอะไรดีนะคะข้ามทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแล้งด้วยน้ำและอาหารเพียงเล็กน้อย1. distance 2. road 3. way 4. path เริ่มจับเวลาค่ะข้อนี้นะคะคำว่า distance ตัวนี้จะแปลว่าระยะทางนะคะ road ตัวนี้แปลว่าถนนค่ะ way ตัวนี้แปลว่าทางpath ตัวนี้แปลว่าทางเดินนะคะเพราะฉะนั้น camel สามารถที่จะเดินทางได้เป็นระยะเวลาเป็นระยะทางไกลนะคะข้ามทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแล้งด้วยอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคำว่า great อะไรเอ่ย great distance นะคะจะเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลนะคะ Camel can travel great distance across hot and dry desert with little food or water นะคะหมดแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์จับเวลาของเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาสะสมคำศัพท์กับครูพิมพ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย